กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่545ถ้าคนเป็นเช่นสัตว์ดิบรัจฉานคนคงพาลกว่าสัตว์จัดเจนทั่วเพราะว่าคนคนไม่ใคร่ทั่วตัวคนจึงชั่วกว่าสัตว์ที่กัดคนสอเชื้อหอมประพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและกฎแห่งกรรม3เรื่องอีกเช่นเคยกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่ใช่จะนำสุขหรือทุกข์มาให้เฉพาะชาติปัจจุบันเท่านั้นกรรมนั้นๆยังจะส่งผลติดตามข้ามภพข้ามชาติต่อไปอีกด้วยจงรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์และก็เป็นสัมมาทิฏฐิอย่าได้ตั้งตนอยู่บนความประมาทกฎแห่งกรรมนั้นก็คือกฎแห่งธรรมชาติที่ว่าด้วยการกระทำและผลของการกระทำที่บุคคลนั้นๆกระทำขึ้นไม่ว่าจะดีก็ตามหรือชั่วก็ตามใครทำกรรมใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆอุปมาเหมือนดั่งบัวของใครก็เข้าข้อคนนั้นในคลิปนี้เป็นกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่545ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับกรรมของคนค้าประเวณีเสียงแตรรถดังขึ้นใกล้ๆกับบริเวณที่รถข้าพเจ้าจอดอยู่ข้าพเจ้าเหลียวไปดูอ้าวข้าพเจ้าอุทานจินจะไปไหนล่ะแต่งตัวเสียหล่อเลยเพื่อนข้าพเจ้าทักทายขึ้นด้วยความดีใจที่นานๆจะได้พบกับเพื่อนสักทีจะไปแต่งงานเพื่อนหน่อยจะไปด้วยกันไหมล่ะเพื่อนข้าพเจ้าชักชวนเอเจ้าเพื่อนคนไหนของนายแต่งกันล่ะข้าพเจ้าทวนคำพูดก็เจ้าวิทย์โย่งยังไงเล่าข้าพเจ้าถึงบางอ้อทันทีเอ้าต้องไปงานเขาหน่อยไม่ได้พบกันสนานประเดี๋ยวนะจินรอผมสักคู่หนึ่งแป๊บหนึ่งผมจะไปซื้อของขวัญเมื่อข้าพเจ้ากลับไปแต่งตัวแล้วก็ไปรถคันเดียวกันกับเพื่อนเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางนั่งมาในรถแอร์เย็นยะเยือกเสียงยางรถยนต์สัมผัสกับผิวถนนดังเป็นระยะระยะฟังแล้วก็เพลินทำให้คิดอะไรต่อมิอะไรไปเรื่อยเปื่อยคนเรานี่หนอมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนล้อรถเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเป็นวัฏจักรน่าสงสารยิ่งนักเมื่อเกิดมาแล้วก็จงอย่าประมาทจงละความชั่วประกอบแต่กรรมดีเพื่อเป็นทุนไปใช้ในชาติหน้าเมื่อข้าพเจ้านั่งคิดเพลินๆอยู่นั้นก็ต้องสะดุ้งเมื่อเพื่อนข้าพเจ้าพูดเสียงดังว่าเอ้าซึมไปเลยถึงบ้านเจ้าสาวแล้วเมื่อข้าพเจ้าเลี้ยวรถเข้าประตูบ้านเจ้าสาวก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าของงานและก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวเมื่อเสร็จจากกรรมวิธีตามประเพณีนิยมแล้วก็เลี้ยงฉลองสมรสกันอย่างเอิกเกริกรื่นเริงทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมและก็อิ่มเอิบใจไปกับคู่บ่าวสาวด้วยทั้งอิ่มใจและก็อิ่มท้องเกิดมีทุกข์ที่จะต้องไปปล่อยทุกข์เพื่อความสุขสักหน่อยข้าพเจ้าก็จึงเดินหลบผู้คนไปทางหลังบ้านห่างจากหลังบ้านไปประมาณ50เมตรเห็นจะได้ก็มีกระท่อมเล็กๆอยู่มุมที่มุมรั้วเหมาะนึกในใจเห็นแสงไฟลิบลี่อยู่ในห้องเล็กๆคูหาเดียวข้าพเจ้าเพ่งสายตาเข้าไปในห้องซึ่งมีรูไม้ผุๆอยู่คนแก่นี่นาทำไมมานั่งอยู่คนเดียวในห้องทำไมไม่ไปร่วมงานกับเขาผมชักสงสัยความซอกแซกอยากรู้อยากเห็นก็จึงเดินไปที่หน้าประตูเห็นคนแก่อายุราว60กว่านั่งหันหลังให้ข้าพเจ้าก็ทักขึ้นตามอัธยาศัยลุงทำไมไม่ไปร่วมงานกับเขาครับ
ร่างที่คลุมด้วยเสื้อผ้าเก่าๆค่อยๆเอี้ยวตัวหันมามองข้าพเจ้าโอ้ยคุณพระช่วยข้าพเจ้าอุทานด้วยความตกใจหน้าตาของลุงคนนั้นช่างน่ากลัวจริงๆหนังเนื้อหูจมูกตาละลายติดกันเป็นพังผืดสีดำด่างเป็นเงามันคล้ายกับน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้แทบจะไม่มีส่วนที่จะมองดูว่าเป็นมนุษย์เลยข้าพเจ้าสะกดจิตสะกดใจเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วถามอย่างสุภาพว่าลุงครับลุงเป็นอะไรครับแกสยะยิ้มหนังย่นดึงริมฝีปากจนเบี้ยวเสียงพูดอู้อี้อ้อแอจับใจความได้ว่าผมถูกไฟไหม้มันเป็นกรรมของผมผมเป็นคนมีบาปแล้วแกก็ก้มหน้านิ่งอย่างหมดอะไรตายอยากในชีวิตข้าพเจ้านั่งปลงอนิจจังแล้วก็ทำจิตเป็นสมาธิแผ่เมตตาให้แกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วก็ลากลับเมื่อข้าพเจ้ากลับเข้าไปในงานมันไม่สนุกเลยได้แต่คิดเห็นภาพนั้นมันติดตาข้าพเจ้าไม่รู้หายจนกระทั่งงานเลิกข้าพเจ้าก็นั่งเงียบขรึมมาในรถเพื่อนข้าพเจ้าแปลกใจมากจึงพูดเปรยๆขึ้นว่าเอ๊เจ้านี่ถ้าจะกินไม่อิ่มนะสินะเดี๋ยวไปต่ออีกไหมเฮ้ยพอท้องจะแตกอยู่แล้วข้าพเจ้าพูดตัดบทเอ้าแล้วมีเรื่องอะไรถึงได้นั่งเงียบขรึมไปเพื่อนข้าพเจ้าพูดตัดพ้อมีน่ะมีแน่แต่นายจะเล่าให้เราฟังได้หรือเปล่าในฐานะที่นายมีความคุ้นเคยกับบ้านงานนี้แล้วมีอะไรล่ะคือว่ามันเป็นอย่างนี้ตอนที่นายอยู่ในวงดื่มเหล้ากันนั้นเราได้เดินเลี่ยงออกมาเพราะนายก็รู้ว่าไอ้น้ำพันอย่างว่านั่นไม่ถูกกับเรานักเราจึงเดินไปหลังบ้านเพื่อที่จะหาที่ปลดทุกข์บังเอิญไปพบกับกระท่อมข้างรั้วสุดมุมตรงนู้นเห็นคนพิการหน้าตาน่าเกลียดคนหนึ่งเราเข้าไปคุยด้วยกับแกไม่ค่อยรู้เรื่องแกเป็นใครวะแกมีความสำคัญยังไงกับบ้านนี้น่าสงสารนะไม่มีใครดูแลแกเลยเพื่อนของข้าพเจ้าหัวเราะฮึๆไม่น่าสงสารหรอกเสียงพูดอย่างเย้ยหยันถ้านายรู้อดีตของแกแล้วนายจะเกลียดแกเข้ากระดูกเลยทีเดียวแหละแล้วเพื่อนของข้าพเจ้าก็สาธยายรายละเอียดให้ถึงสาเหตุถึงต้นตอว่าทำไมลุงคนนั้นจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานจนบัดนี้ว่าราวๆปี2520พอจำได้ก๊กหรือว่าเสียก๊กเป็นคนมีฐานะดีเพียบพร้อมทุกอย่างระดับเศรษฐีเลยทีเดียวครอบครัวของแกมีอยู่ด้วยกันคือพ่อแม่และก็ลูกชายลูกสาวแกเป็นลูกครึ่งจีนได้ไปทำมาหากินที่อีสานย่านเมืองใหญ่โดยเปิดกิจการค้าสาวงามเมืองประตูเหล็กใครๆหลายจังหวัดก็ย่อมรู้จักกิตติศัพท์ของแกเป็นอย่างดีเมียของแกก็รับหน้าที่ฝ่ายธุรการคือคอยควบคุมดูแลในสำนักงานพูดง่ายๆก็คือเป็นแม่เล้าลูกชายก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ถ้าพูดก็คือเป็นแมงดาตัวลุงก๊กเองทำหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดหาสินค้าร่วมกับเมียเป็นบางครั้งบางคราวส่วนลูกสาวอยู่กับยายต่างจังหวัดตัวแกกับเมียสับเปลี่ยนขึ้นล่องๆเหนืออีสานภาคใต้เป็นประจำเพื่อสับเปลี่ยนขนถ่ายสินค้าลงใต้ขึ้นเหนือแล้วแต่ความเหมาะสมแกมีอุบายอันแยบยลที่จะหลอกสาวชาวบ้านที่รู้เท่าไม่ถึงการหลอกพาลูกสาวมาทำงานบ้างซื้อมาจากพ่อแม่เขาบ้างเช่ามาทำงานเป็นรายปีบ้างโดยให้เงินพ่อแม่เป็นสิ่งจูงใจสักพันสองพันแกทำกินบนน้ำตาของเด็กสาวไร้เดียงสาในค่าแรงที่โหดเหี้ยมก็คือ5ส่วนจะได้รับ1ส่วนลบค่าแต่งตัวค่าอาหารซึ่งถ้าใครโชคดีมีคนรู้จักมาเที่ยวก็ฝากจดหมายหรือว่าบอกต่อมาถึงญาติพี่น้องผู้รักษากฎหมายก็ได้รอดพ้นจากนรกกลับมาบ้านอย่างคนหมดสิ้นหวังสังกตายไร้จิตใจถ้าสินค้าคนใดทำไม่ได้ดั่งใจ
แกก็จะเลหลังให้สำนักงานอื่นเพื่อที่จะเอาทุนคืนหรือว่าส่งล่องใต้ไปบ้างมาเลเซียบ้างสิงคโปร์บ้างตามแต่แกจะเห็นสมควรอยู่มาไม่นานกรรมก็ตามทันกรรมใดใครก่อผู้นั้นก็รับกรรมไปครอบครัวของแกก็มีอันเป็นไปในทางร้ายเพราะในระหว่างที่ลูกชายของแกรับหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ถูกนักเลงที่มาเชยชมนางงามในสำนักเกิดกินแล้วไม่ยอมจ่ายก็ต้องร้อนถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าไปเช็คบินจึงเกิดมีอาการโต้เถียงกันขึ้นว่าขายเกินราคาบ้างค้ากำไรเกินควรบ้างเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็เกิดลงไม้ลงมือลงมีดกันขึ้นอุตลุดผลลัพธ์ออกมาก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตายลูกค้าบาดเจ็บเมื่อเกิดการเจ็บการตายขึ้นจึงได้ถูกปิดสำนักงานสินค้าของแกก็กลับคืนสู่เหย้าบ้างหางานทำใหม่บ้างตามอัธยาศัยตามใจชอบทำให้ครอบครัวของแกทรุดลงแกได้ย้ายที่ทำการใหม่ลงมาตอนล่างของภาคอีสานแกเริ่มกิจการใหม่โดยให้เมียแกขึ้นไปหาสินค้าใหม่ตามอุบายเดิมคุณนายสมรตามคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เมียเสียกุ๊กคุยไว้มีสามีเป็นนายทหารระดับนายพลเขาต้องการหญิงสาวจำนวนมากไปทำงานงานดีเงินดีงานเบาแต่งตัวสวยเขายังคุยว่ามีโรงงานหลายแห่งทั้งในกรุงเทพต่างประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโปร์โดยมีหลักประกันมั่นคงถ้าไม่เชื่อแกก็ให้นามบัตรไว้แล้วก็ให้เงินเดือนล่วงหน้าไว้ก่อนหลายเดือนทำให้คนไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมหลงเชื่อให้ลูกให้หลานไปทำงานเพราะครอบครัวยากจนขัดสนจึงยอมให้ลูกไปทำงานเพื่อที่จะได้จุนเจือครอบครัวให้ดีขึ้นคุณนายสมรได้สร้างรอยแค้นไว้ให้กับชาวบ้านที่หลอกลวงลูกสาวหลานสาวยิ่งนักและยิ่งได้รับฟังจากพวกลูกหลานที่กลับคืนมาสู่เย่าสู่เรือนเมื่อคราวก่อนแล้วก็ยิ่งทำให้พวกเขาแค้นมากขึ้นคือประเภทแค้นนี้ต้องชำระไม่นานนักคุณนายสมรก็ขึ้นไปหาสินค้าเพื่อจะประกอบกิจการใหม่ไปด้วยรถเก๋งอันหรูหรารุ่นใหม่เอี่ยมโดยมีพนักงานขับรถไปให้เครื่องประดับกายก็ฟู่ฟ้าแพรวๆฟู่ฟ้าไปด้วยเพชรและทองเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่ก็ไม่ปานทำให้ดูน่าเลื่อมใสต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งคุณนายสมรและพนักงานขับรถมุ่งจากอีสานสู่เมืองเหนือติดชายแดนพม่าเนินดินสูงภูเขาต่ำทอดเทือกยาวสุดสายหูสายตามุมหัวเขาจะโงกเขาบังถนนครึ้มเหมือนจวนจะค่ำรถเลี้ยวลงห้วยอ้อมโขดหินก็มีกิ่งไม้หักปิดถนนอยู่คุณนายสมรจึงให้คนขับลงไปดูเพื่อที่จะขับรถอ้อมลงไปข้างทางระหว่างนี้ก็มีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามกรูกันออกมาจากที่ซ่อนประมาณ 3-4 คนใช้อาวุธทำร้ายคนขับรถจนตายสมใจแล้วมันก็กรูไปที่รถเปิดประตูจับคุณนายสมรปลดทรัพย์สินของมีค่าไปจนหมดตัวแล้วมันยังไม่หนำใจมันยังยื้อยุดฉุดกระชากลากถูคุณนายสมรจนเสื้อผ้าฉีกขาดเมื่อเห็นร่างหญิงสาวใหญ่อันอวบอันไฟตัณหาราคะชั้นต่ำก็โหมกระพือขึ้นอย่างกระหายเหมือนนกแร้งแย่งฉีกซากอสุภะอันเน่าเหม็นความทารุณโหดร้ายซึ่งเป็นไปได้ด้วยอารมณ์ฝ่ายต่ำที่พวกมันยัดเยียดให้คุณนายสมรในครั้งนั้นสร้างความเจ็บปวดให้แกอย่างสุดแสนจะทรมานทนทานต่อไปได้จิตวิญญาณอันหยาบของคุณนายสมรก็ล่องลอยออกจากร่างสู่อบายภูมิพร้อมทั้งรถเก๋งคันงามซึ่งกลายเป็นเท่าฐานไปด้วยรุ่งเช้าชาวบ้านในหมู่บ้านก็นำสินค้าป่าและก็อาหารพื้นเมืองไปขายในเวียงผ่านมาเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวต่างก็โจดจันกันเซ็งแซ่บ้างก็ว่าเคยเห็นหน้าผู้ตายบ้างก็ว่าเคยรู้จักบ้างก็จับกลุ่มซุบซิบกันตามแต่ทัศนะของตัวเองแล้วก็ได้ไปบอกมูลนิธิมาจัดการศพต่อไปเสียกกเมื่อรู้ข่าวเมียถูกฆ่าตายและรถถูกไฟเผาก็เสียใจเป็นอันมากจนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดแกเงียบขรึม
เศร้าซึมไปกว่าเก่าพวกเด็กๆในสำนักงานก็สงสารได้เห็นใจก็มีเด็กคนหนึ่งชื่อแก้วดาราดวงเด่นประจำสำนักเห็นใจอย่างสุดซึ้งก็ได้รับหน้าที่แทนคุณนายสมรทั้งงานนอกงานในทุกสิ่งทุกอย่างจัดการเรียบร้อยจนเสียกุ๊กสบายหายเศร้าใจและก็เบาใจมาวันหนึ่งเสียกุ๊กไปทำธุระภาคใต้ให้เด็กแก้วทำหน้าที่บริหารกิจการที่สำนักงานแทนการทำงานก็ไม่ค่อยจะคล่องตัวเพราะว่ายังเป็นเด็กมากจึงไปชวนลูกสาวเสียกุ๊กซึ่งแกรักและก็หวงแหนดังไข่ในหินมาช่วยดูแลกิจการของพ่อจะเป็นด้วยกรรมอันใดแต่ชาติปางก่อนลูกสาวของเสียกุ๊กก็ไม่ทราบสวรรค์เท่านั้นที่จะรู้ในวันหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองออกมาตรวจกิจการค้าซึ่งไม่เคยเสียภาษีมาเลยได้ผ่านเข้ามาในสำนักและก็ได้เห็นหน้าลูกสาวเสียกุ๊กเข้าจึงเกิดปฏิพัทธ์เสน่หาใครอยากจะนำมาเป็นเครื่องบรรณาการสังเวยเจ้าที่เจ้าทางตามระเบียบถ้าขัดขืนคำสั่งไม่ปฏิบัติตามจะต้องทันอย่างมหันต์ถึงต้องเลิกล้มกิจการจนล้มละลายขายทอดตลาดเลยทีเดียวหนูอ่อนลูกสาวเสียกกถึงกับน้ำตาตกเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยต้องราคีรินไม่เคยไต่ไรไม่เคยตอมได้แต่ถ้าไม่ทำตามก็จะถูกข้อหาร่วมค้าของเก่าโดยผิดกฎหมายจึงจำยอมให้ตะเข้งาบด้วยจิตใจที่แสนจะทุกข์ทนทั้งเจ็บทั้งอายต้องหนีกลับบ้านด้วยความขื่นขมตรมตรอมใจเมื่อยายรู้เรื่องสุดที่จะแค้นเสียกกตัดญาติขาดมิตรโดยไม่เผาผีกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าเสียกกเมื่อกลับจากทำธุรกิจทางภาคใต้รู้เรื่องลูกสาวสุดที่รักดั่งดวงใจต้องถูกตะเข้งับเสียแล้วสุดที่จะเสียใจและแค้นใจจะหาที่ไหนมาเทียบทานได้จึงหันหน้าเข้าหาการดื่มเหล้าดับทุกข์ไม่ดูแลกิจการเอาแต่ดื่มและก็เที่ยวเตร่ไปกับรถเบนซ์คันงามของแกจนหามรุ่งหามค่ำและแล้ววิบากกรรมก็มาถึงเข้าจนได้เมื่อเสียกกเมาเหล้าขับรถชนเสาไฟฟ้าไฟลุกท่วมลวกตัวแกเผาทุกขุมขนดีอยู่ที่ไม่ตายมีคนมาดับไฟช่วยไว้ได้ทันแล้วก็นำแกส่งโรงพยาบาลด้วยความบอบช้ำและตัวก็ไม่เกรียมหลังจากนั้นต่อมาแกก็อาศัยหลานกินอยู่ดังที่เพื่อนเห็นนั่นแหละข้าพเจ้าฟังแล้วมันก็เหมือนกับนิยายนรกทั้งชังและก็ทั้งสงสารแกดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้นำมาเล่านี้ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีว่าใครทำดีก็ต้องได้ดีใครทำชั่วก็ต้องได้ชั่วดังเรื่องนี้กรรมทันตานายเปียกย้อนเวลาไปประมาณ30ปีก่อนในซอยวัดโพนิมิตตลาดครูซอยนี้เป็นซอยใหญ่พอสมควรมีวัดอยู่กลางซอยรถยนต์เข้าถึงแค่วัดพอเลยไปหน่อยถนนแคบสวนกันไม่ได้ก็ไปได้แค่มอเตอร์ไซค์สมัยก่อนยังไม่มีวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าผู้มีอิทธิพลอย่างปัจจุบันนี้แต่ก็มีคนพาลประเภทเกเรชอบรังแกคนอ่อนแอกว่าอยู่เสมอนายเปียกเป็นคนรูปร่างเล็กสันทัดอายุประมาณ30ถึง35ปีอยู่ซอยนี้มาตั้งแต่เกิดนิสัยเป็นอันธพาลผ่านคุกผ่านตารางมาหลากหลายชอบมั่วสุมอยู่กับวงเล่าแล้วก็บ่อนการพนันแต่สมัยนั้นไม่ใช่บ่อนใหญ่โตอะไรเหมือนกับสมัยนี้ชอบอวดศักดาด้วยการชกต่อยเด็กวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่าทำตัวอวดเบ่งว่าข้านี่เจ๋งใครหน้าไหนจะลองดีบ้างไม่รู้เพื่ออวดสาวหรือเปล่าหรือว่าอวดผู้อวดคนนายเพียกเมาเหล้าแล้วก็อาละวาดชกต่อยเป็นประจำหมดเงินก็ไปไถเงินแม่ที่ขายข้าวแกงอยู่หน้าวัดในซอยนี้เหมือนกันชาวบ้านในซอยนี้สุดที่จะเอือมระอาแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ได้แต่หลบๆไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยผมเองก็ซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นรุ่นหลังก็ยังเคยถูกนายเปี๊ยกชกคว่ำกลางซอยต่อหน้าคนมาแล้วแต่เขามีนิสัยอย่างหนึ่งซึ่งน่าทุเรศมากคือชอบรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเป็นเรื่องสนุกโดยเฉพาะคนที่ไม่มีทางสู้ที่วัดโพนิมิตมีเด็กวัดคนหนึ่งชื่อไอ้อ่อนอายุประมาณ15ปีที่ได้ชื่อนี้เพราะเป็นเด็กปัญญาอ่อนหน่อยๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคือพูดไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นใบ้รูปร่างผอมๆขี้กลัวไม่สู้คนสงสัยว่าอาจจะเคยถูกทารุณมาตอนที่เป็นเด็กไม่มีใครรู้ว่าไอ้อ่อนเซซังมาจากไหนจนมาอยู่ที่วัดนี้มีหน้าที่คอยกวาดขี้หมาหรืองานสารพัดแล้วแต่ใครจะเรียกใช้ไอ้อ่อนมีนิสัยว่าง่ายใครสั่งใครใช้ทำอะไรมันก็ทำแต่ไม่ไปไหนวนเวียนอยู่แถวๆวัดกินข้าวก้นบาทเป็นหลักคอยดูแลหมาแมวในวัดชาวบ้านก็ให้ของกินบ้างให้เสื้อผ้าบ้างซึ่งทุกครั้งไอ้อ่อนก็จะแสดงความขอบคุณและก็รู้บุญรู้คุณออกมาทางสายตาและกิริยาอาการนอบน้อมเสมอไอ้อ่อนคงทำกรรมบางอย่างไว้จึงต้องมาเป็นอย่างนี้และยังมีกรรมอีกอย่างคือมักจะถูกนายเปี๊ยกอันธพาลประจำซอยรังแกอยู่เป็นประจำถ้าบังเอิญเดินมาเจอกันนายเปี๊ยกก็จะเดินเข้าไปตบหัวบ้างเตะเล่นบ้างดุด่าบ้างระบายอารมณ์ต่างๆนานาก็ไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมพระสงฆ์ท่านก็เคยห้ามเคยปรามขอให้สงสารมันอย่ารังแกมันเลยแต่ก็เท่านั้นไม่รู้คนอย่างนี้ทำไมเวรกรรมจึงไม่สามารถทำอะไรมาได้เหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างนี้เป็นปีๆกระทั่งวันหนึ่งตอนค่ำไม่รู้นายเปี๊ยกไปกินเหล้าเมามาจากไหนเดินผ่านวัดมาเจอกับไอ้อ่อนที่กำลังเก็บกวาดวัดอยู่คนเดียวนายเปี๊ยกก็ตรงเข้าไปหาเรื่องดุด่าตบหัวบ้างตามเคยเพราะเห็นว่ามันไม่สู้แต่คราวนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไอ้อ่อนมันหันมาจ้องหน้านายเปี๊ยกก็ยิ่งโมโหใหญ่ตั้งใจจะลงมือลงไม้กระทืบมันให้หมอบไอ้อ่อนก็หันไปคว้าไม้หน้าสามเข้ามาท่อนหนึ่งเอามาถือไว้นายเปี๊ยกเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเข้าไปเตะไปต่อยพร้อมด่าว่าไอ้อ่อนที่บังอาจสู้ทั้งที่ตัวเท่าลูกหมาคงจะเป็นเวรกรรมหรือว่าวารกรรมมาถึงไอ้อ่อนกลับฮึดสู้เอาไม้หน้าสามฟาดไปหลายครั้งนายเปี๊ยกเห็นท่าไม่ดีประกอบกับเมาหน่อยๆด้วยเลยวิ่งหนีเอาดื้อๆแต่ไอ้อ่อนก็วิ่งตามมาทันที่มุมกำแพงวัดคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเดินผ่านมาได้ยินเสียงร้องโหยหวนจึงวิ่งเข้าไปดูเห็นไอ้อ่อนมันตีไม่ยั้งนายเปี๊ยกยกแขนขึ้นปิดป้องไอ้อ่อนก็ตีด้วยไม้หน้าสามตีสุดแรงซ้ำแล้วซ้ำอีกฟาดแล้วฟาดอีกด้วยฤทธิ์คนบ้ากว่าจะวิ่งไปตามคนมาช่วยกันห้ามไว้ได้นายเปี๊ยกก็มีสภาพปางตายกระดูกหักเกือบทั่วตัวหัวแตกเลือดอาบนอนจมเลือดหมดสภาพไอ้อ่อนถูกตำรวจจับส่งสถานบำบัดจนบัดนี้ก็ไม่มีใครพบมันอีกเลยนายเปี๊ยกไม่ยักกระตายรักษาตัวอยู่ประมาณปีกว่ากลับมาในสภาพพิการแขนขาที่หักหมดก็ดีขึ้นแต่มีอาการคล้ายคนเป็นโปลิโอเวลาเดินก็ขยกขยเกแล้วก็กลับมาอยู่ในซอยวัดโพนิมิตเพราะไม่มีที่ไปคนในซอยที่เคยเอื้อมระอาเมื่อเห็นก็ได้แต่ปลงแล้วก็อโหสิแต่ก็มีพวกเพื่อนนักเลงเล่านักเลงอันธพาลด้วยกันที่เห็นแล้วก็หัวเราะเยาะตบหัวรังแกเขาเหมือนกันจนสุดท้ายทนไม่ไหวไอ้เปี๊ยกก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหวังว่าท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังเรื่องนี้จะได้สบายใจว่ากรรมไม่ได้ชักช้าเลยวิบากกรรมของใครก็ได้สนองคนที่ทำกรรมนั้นไว้ทันตาเห็นจริงๆกรรมลิขิตใ
ใครจะคิดบ้างว่าครั้งหนึ่งชีวิตของคนเรามันก็มักจะมีบางอย่างที่ดูเหลือเชื่อเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันดังเช่นชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักคนนี้เธอมีชื่อว่ามนหรือนิรมนลูกสาวคนสุดท้องของลุงแก้วคนขับรถแท็กซี่ซึ่งเช่าบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของผมแถวบางกอกน้อยฝั่งธนนี่เองครอบครัวของลุงแก้วเป็นครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับครอบครัวของผมเท่าไรนักภรรยาของแกก็มีอาชีพร้อยพวงมาลัยขายแบ่งเบาภาระของลุงแก้วได้บ้างเล็กน้อยซึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้ช่วยทำอะไรเสียเลยลุงแก้วมีลูกชายและหญิงทั้งหมด6คนแต่แกก็นับว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่ลูกเต้าแต่ละคนมีความประพฤติดีไม่ทำตัวเหลวไหลให้พ่อแม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจดังนั้นถึงแม้ว่าครอบครัวของลุงแก้วจะยากจนแต่แกก็มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขและยินยอมที่จะอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อที่จะส่งเสียให้บรรดาลูกๆของแกได้มีการศึกษาทัดหน้าเทียมตาผู้อื่นเด็กมนลูกสาวคนเล็กของลุงแก้วเป็นเด็กที่มีหน้าตาดีสมองดีแล้วก็เล่าเรียนเก่งลุงแก้วจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกสาวคนเล็กจะต้องประสบกับความสำเร็จในชีวิตได้ร่ำเรียนสูงๆและก็มีหน้าที่การงานที่ดีไม่ต้องมาลำบากลำบนหาเช้ากินข้ามเหมือนแกวันหนึ่งขณะที่ลุงแก้วออกไปขับรถแท็กซี่ตามปกติแกก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนั่นคือระหว่างทางที่แกขับแท็กซี่อยู่นั้นแกได้พบและก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุรถคว่ำอยู่ข้างทางโดยการช่วยเอาตัวของเขาออกมาจากซากรถที่พังยับเยินได้ทันก่อนที่รถเก๋งราคาแพงริ้วๆคันนั้นจะระเบิดไฟลุกท่วมทั้งคันชายคนนั้นรอดชีวิตมาได้เพราะการช่วยเหลือของลุงแก้วซึ่งต่อมาภายหลังเขาก็ได้ตอบบุญแทนคุณของลุงแก้วด้วยการอุปการะลูกสาวคนเล็กของเขาโดยรับปากว่าจะส่งเสียเลี้ยงดูให้จนกว่าจะจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมนคือเด็กที่โชคดีคนนั้นด้วยผลแห่งการทำความดีของลุงแก้วมนจึงมีโอกาสได้เรียนหนังสือถึงขั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองไทยและด้วยความสามารถประกอบกับการส่งเสียอย่างจริงจังของชายคนนั้นในที่สุดมนก็สามารถเรียนจนกระทั่งจบได้ปริญญาบัตรเป็นบัณฑิตสมความตั้งใจของตัวเองและก็ของพ่อแม่ซึ่งวันที่มนรับพระราชทานปริญญาบัตรลุงแก้วบอกกับผมว่ามันเป็นวันที่แกมีความสุขมากที่สุดในชีวิตก็ว่าได้หลังจากเรียนจบมาชายคนนั้นก็ยังให้ความช่วยเหลือแก่มนต่อไปอีกโดยช่วยให้เขาได้ทำงานในบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งในตำแหน่งแอร์โฮสเตสซึ่งมีรายได้งามมากสำหรับเด็กสาวที่มาจากครอบครัวจนๆลูกคนขับแท็กซี่อย่างเธอซึ่งกรณีอย่างนี้น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้ผ่านพบแต่เพียงไม่นานหลังจากที่มนได้เข้าทำงานเป็นแอร์โฮสเตสเธอก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเด็กสาวผู้ที่เป็นที่รักของพ่อแม่มนก็กลับกลายเป็นหญิงสาวที่มีพฤติกรรมผิดไปจากเดิมอย่างมากมายเธอกลับกลายเป็นผู้หญิงสาวผู้มีความเย่อหยิ่งในความสำเร็จของตัวเองลืมสิ้นถึงชีวิตความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นในวัยเด็กเงินเดือนซึ่งเป็นรายได้งามจากอาชีพของเธอไม่เคยตกถึงมือบุพการีแม้แต่บาทเดียวจะมีก็เพียงแค่คำเอ่ยอ้างสั้นๆว่าหนูทำงานอยู่ในสังคมระดับสูงค่าใช้จ่ายก็ย่อมต้องสูงตามไปด้วยที่หามาได้ยังไม่พอค่าใช้จ่ายของตัวเองเลยคำพูดของลูกสาวสุดที่รักที่พรั่งพรูออกมาจากปากแม้จะทำให้ผู้เป็นบุพการีรู้สึกเสียใจอยู่บ้างแต่ลุงแก้วและเมียของแกก็ให้อภัยลูกเสมอด้วยทั้งสองเข้าใจดีว่าลูกทำงานในตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีหน้ามีตาเช่นนี้ก็คงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับคนในสังคมเดียวกันให้ได้ไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมด้วยและด้วยหัวอกของผู้เป็นพ่อแม่นั้นย่อมไม่ต้องการสิ่งใดๆจากลูกขอเพียงให้ลูกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้พบกับความสุขในชีวิตเท่านั้น
หัวใจพ่อแม่ก็ปราบปลื้มปิติเพียงพอแล้วดังนั้นถึงแม้ว่าลุงแก้วและเมียจะไม่ได้รับการสนใจใยดีจากมนเลยแม้แต่น้อยแต่ทั้งสองก็ไม่เคยได้ถือโทษโกรธเคืองลูกสาวของตนเลยการประพฤติตนลุ่มหลงในความหรูหราฟู่ฟ้าของมนทำให้ชีวิตของเธอต้องพบกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางที่น่าเป็นห่วงทั้งนั้นเพราะตลอดเวลาในชีวิตวัยเด็กมนไม่เคยมีโอกาสได้พบกับสิ่งเหล่านี้และเมื่อถึงวันหนึ่งเธอมีโอกาสได้สัมผัสกับมันก็ทำให้เธอหลงระเริงจนลืมตัวลืมตนลืมแม้กระทั่งความผิดชอบชั่วดีจนถึงขั้นริอ่านไปลิ้มลองกับรสชาติของยาเสพติดซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายที่คอยคร่าชีวิตของผู้เสพมันโดยไม่มีการปราณีปราศัยมนใช้ชีวิตสนุกสนานอยู่กับการกินเที่ยวแล้วก็เสพยาอยู่ราว2ปีโดยไม่กลับบ้านมาเยี่ยมผู้เป็นพ่อแม่และพี่ๆของเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวขณะเดียวกันสิ่งเลวร้ายต่างๆนานาก็ทยอยคืบคลานเข้ามาสู่ชีวิตของเธอจนในที่สุดเมื่อวันหนึ่งเธอถูกเจ้าหน้าที่จับได้ว่าเสพยาเสพติดในขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งโทษเพียงสถานเดียวที่เธอได้รับก็คือการถูกไล่ออกจากงานในทันทีเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีเงินขณะเดียวกันเธอก็ยังคงตกเป็นทาสของยาเสพติดอย่างหนักทุกครั้งที่เธอต้องการเสพยามนก็จะต้องพยายามขวนขวายหาเงินมาเพื่อซื้อยาเสพเธอทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้เงินมาและคงไม่มีงานอะไรที่หญิงสาวหน้าตาสวยอดีตแอร์โฮสเตสสายการบินอย่างเธอจะหาเงินมาได้ง่ายและมากเท่ากับการยินยอมทอดตัวให้บรรดาเสี่ยน้อยใหญ่เชยชมเพื่อแลกกับเงินที่มากพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่สูงริบลิ่วมนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกิเลสตัณหาและก็อบายมุขชั่วระยะเวลาหนึ่งสภาพร่างกายของเธอก็ทรุดโทรมลงทุกขณะและเมื่อความสาวความสวยถูกบั่นทอนลงสิ่งที่เคยได้มาอย่างง่ายๆก็กลับกลายเป็นยากขึ้นทุกทีทุกทีอีกทั้งอาการติดยาก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนร่างกายซูบผอมซูบซีดผิดจากเดิมเป็นคนละคนในขณะที่มนกำลังได้รับความทุกข์ใจจนแทบจะทนไม่ไหวอยู่ในขณะนั้นก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเธอแสดงความห่วงใยเอื้ออาทรต่อเธอจนแทบไม่น่าเชื่อว่าสภาพอย่างเธอจะมีใครมาให้โอกาสคบกับเธอเช่นนี้คนที่พยายามแสดงความห่วงใยในตัวมนครั้งนั้นเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีท่าทางคล่องแคล่วแล้วก็ช่างพูดเขาคงสังเกตเห็นท่าทางของเธอและดูรู้ว่ากำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์อย่างแสนสาหัสจึงได้ใช้มูลเหตุนี้เพื่อปูทางสร้างความสัมพันธ์ผมชื่อพศเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งครับมนเล่าให้ฟังในตอนหลังถึงคำแรกที่ชายหนุ่มคนนั้นแนะนำตัวเองพร้อมกับส่งนามบัตรให้ไมตรีที่เขาพยายามจู่โจมมาทำให้มนซึ่งขณะนั้นกำลังต้องการที่พักพิงทางใจอย่างหนักไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้รอยยิ้มอันอ่อนโยนประกอบกับความเป็นคนช่างพูดและก็ช่างเอาใจมันทำให้เธอรู้สึกประทับใจเขามากด้วยไม่เคยได้รับการเอาอกเอาใจจากใครเช่นนี้มาก่อนแม้มันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ทำให้เธอเกิดความรู้สึกบางอย่างซึ่งทำให้เธออดคิดคำนึงถึงเขาด้วยความหวั่นไหวไม่ได้หลังจากนั้นเป็นต้นมามนและพศก็ได้มีโอกาสพบกันอีกหลายครั้งโดยที่เขาจะเป็นฝ่ายมาพบเธอที่ห้องพักอยู่บ่อยๆและให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เธออย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มที่ชื่อพศมาพามนไปที่บ้านจัดสรรหลังหนึ่งซึ่งอยู่แถวๆชานเมืองเขาบอกว่าเป็นบ้านเพื่อนของเขาและก็เป็นคนที่จะให้หยิบยืมเงินเพื่อเอาไว้ให้เธอเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสองเข้าไปรออยู่ในบ้านหลังนั้นโดยพศมีกุญแจสำรองอยู่ดอกหนึ่งแต่เมื่อคอยอยู่ครู่ใหญ่ก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีใครมาหาหลังจากเวลาผ่านพ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงพศก็ส่งกระเป๋าใบเล็กๆให้กับมนและบอกว่าให้นั่งคอยอยู่ในบ้านนี้พอเพื่อนเขามาก็ให้เอากระเป๋าใบนี้ให้แล้วเพื่อนของเขาก็จะมอบเงินให้เธอเองส่วนตัวพศ
มีธุระบางอย่างจะต้องรีบไปทำแล้วรับปากว่าจะกลับมารับเธอในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่พศสั่งไว้เพราะไม่นานนักเพื่อนของเขาก็มาพร้อมกับเงินจำนวนถึง 100,000 บาทที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าเล็กๆอีกใบมนแลกเปลี่ยนกระเป๋ากับชายคนนั้นจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านไปอย่างรีบร้อนทิ้งให้เธอนั่งคอยพศด้วยปีติระคนกับความประหลาดใจเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมจำนวนเงินถึงมากมายถึงเพียงนี้แต่แล้วเธอก็ได้รับรู้ในที่สุดเมื่อเห็นชายหนุ่มในชุดสีกะกีหลายคนกรูเข้ามาหาเธอพร้อมด้วยกุญแจมือผมขอจับคุณในข้อหาค้ายาเสพติดหลังจากนั้นมนก็ถูกควบคุมตัวไปขึ้นรถและภายในรถคันนั้นเธอก็ได้พบกับเพื่อนของพศคนที่เอาเงินมาให้และก็รับกระเป๋าไปจากเธอซึ่งเขาก็ยอมรับแต่โดยดีว่าในกระเป๋าใบนั้นเต็มไปด้วยเฮโรอีนพร้อมกับเล่าเรื่องราวของพศให้เธอฟังจนหมดเปลือกว่าเขามีหน้าที่คอยหาเหยื่อเพื่อมาเป็นนางนกต่อในการหิ้วยาเสพติดและเคยทำเช่นนี้มาหลายครั้งแล้วขณะนี้มนลูกสาวสุดที่รักของลุงแก้วยังคงอยู่ในคุกและเรื่องทั้งหมดนี้ผมได้รับฟังมาจากปากของเธอเมื่อครั้งเดินทางไปเยี่ยมเธอที่เรือนจำบางขวางเมื่อปี2544วันนี้ของมนเธอมีเพียงพ่อกับแม่วัยชราเท่านั้นที่ยังคงหมั่นเพียรไปเยี่ยมเยือนลูกสาวทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยความสงสารลูกจับใจกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าใจหายเช่นนี้และคงอีกหลายปีกว่าที่เธอจะพ้นโทษออกมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กสาวที่ชื่อมนคนนี้เป็นเพราะผลกรรมที่เธอเคยทำไว้กับบุพการีผู้ประเสริฐหรือไม่ขอให้ท่านผู้ฟังจงพิจารณาดูเพราะหากมนไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ของเธอในยามที่มีโอกาสชีวิตของเธอก็จะยังคงเดินอยู่ในกรอบไม่ผิดเผลอพลาดพลั้งไปได้ถึงเพียงนี้อย่างน้อยก็ยังมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ซึ่งจะคอยพร่ำเตือนสั่งสอนถึงความผิดชอบชั่วดีหากเธอไม่สร้างกรรมไว้โดยการทอดทิ้งพ่อแม่และดำรงอยู่ในกรอบแห่งความกตัญญูอันเป็นสิ่งประเสริฐสุดชีวิตของเธอก็คงไม่หลงระเริงจนกู่ไม่กลับเช่นนี้แน่นอนโปรดติดตามกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่546ในคลิปต่อไป Thank you.